ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวนะฮะหลังจากน้องออก้าลูกชายสุดหล่อของพี่เปิ้ลนาคอนได้ลงแข่งเจ็ตสกีชิงแชมป์ระดับประเทศไทย2021โดยพ่อเปิ้ลนะครับได้ลงภาพการแข่งขันแล้วก็ภาพความน่ายินดีหลังจากลูกชายคว้าแชมป์อันดับที่5มาครอบครองได้ครับล่าสุดนะฮะเจ้าตัวเผยกับทีมข่าวว่าปลื้มมากได้ที่5มาก็ดีมากแล้วนะฮะยอมรับว่าส่วนตัวไม่ได้คาดหวังให้เขาได้แชมป์อะไรเลยแต่คาดหวังให้เขามีความสุขก็พอครับผลเทศกิจชิงแชมป์ประเทศไทยของน้องออก้าก็ได้ที่5ก็ดีใจนะเพราะว่าตั้งเป้าไว้เท่านี้แหละตั้งเป้าไว้ว่าขอให้ปิด1ใน5ก็พอแล้วก็ซ้อมไม่ได้หนักมากนะซ้อมแบบตามตารางซ้อมแบบสม่ำเสมอดีกว่าไม่ได้ซ้อมแบบทุกวันเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเพราะเด็กเขาก็ต้องมีเวลาเล่นมีเวลาเครียดเราไม่อยากให้ไปแบบไปกดดันเขาเยอะเอาให้เขาแค่รู้สึกสนุกก็พอเขาดีใจมากเพราะว่าเขาอยากจะขึ้นไปรับถ้วยกับเพื่อนๆเขาเหมือนคนอื่นเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาขอแค่ได้ขึ้นไปรับถ้วยเขาก็ดีใจแล้วแน่นอนนะปลื้มใจแน่นอนนะพี่เปิ้ลก็เขาเรียกว่าเป็นไปตามสเต็ปดีกว่าเพราะเป็นไปตามสเต็ปแบบคือเราไม่ได้คาดหวังให้เขาต้องได้แชมป์อะไรอ่ะสิ่งที่เราคาดหวังคือให้เขามีความสุขก่อนให้เขารู้สึกสนุกอยากไปสนามแข่งอยากเจอเพื่อนๆอยากเล่นน้ำกับเพื่อนอยากไปขี่มอเตอร์ไซค์อยากเล่นสเก็ตกับเพื่อนที่สนามแข่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้แบบนั้นจริงๆขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ